ื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงศ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงศ์ดำเนินรายการจิตกลิ่นเมฆเหลืองประสานงานทางสื่อวันนี้นำเรื่องประชาธิปไตยในมุมมองที่แตกต่างมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเมื่อพูดถึงความเห็นที่แตกต่างกันทางการเมืองมีมานานแล้วครับแต่ว่ามันไม่รุนแรงเท่าสังคมไทยในยามนี้ยามที่ฝ่ายหนึ่งถูกเรียกว่าสลิ่มอีกฝ่ายหนึ่งก็ถูกเรียกว่าสามกีบโดยมีคำว่าประชาธิปไตยเป็นวัฒกรรมสำคัญแล้วก็ขยายไปยังคนในวงการบันเทิงให้ต้องเลือกข้างด้วยการออกมาแสดงความคิดเห็นที่เรียกกันว่า call out คนที่เขาไม่เห็นด้วยก็จะถูกรุมตำหนิภาษาสื่อสังคมก็คือทัวลงลงด้วยถ้อยคำหยาบคายก็มีแม้คนในวงการบันเทิงจะไม่แสดงออกไปในทางใดทางหนึ่งก็หนีไม่พ้นถูกตำหนิว่าไม่รักประชาธิปไตยกลายเป็นเรื่องที่คนในวงการบันเทิงนั้นอึดอัดหาวเรือวาทกรรมประชาธิปไตยก็ถูกนำไปใช้ทั้งในสื่อออนไลน์แล้วก็ในการชุมนุมรวมทั้งในม็อบที่ใช้ความรุนแรงเป็นวิธีการแสดงออกของเสรีภาพการทำลายทรัพย์สินก็คือสิทธิในฐานะผู้เสียภาษีว่าอย่างนั้นนับแต่1สิงหาคม2564เป็นต้นมาทรัพย์สินสาธารณะเสียหายมูลค่าหลายร้อยล้านบาทเฉพาะรถฉีดน้ำควบคุมฝูงชนอย่างเดียวต้องเสียงบประมาณในการซ่อมในกว่า47ล้านบาทแล้วก็มีบาดเจ็บจากการปะทะทั้งผู้รักษากฎหมายและผู้ก่อม็อบประชาชนในบริเวณที่มีการก่อความไม่สงบก็เดือดร้อนได้แต่รอวันที่เหตุการณ์บ้านเมืองจะกลับมาเป็นปกติสุขก็ได้แต่รอครับว่าเมื่อใดได้ยินแต่ฝ่ายบ้านเมืองบอกว่าจะจบลงภายในเร็ววันประชาธิปไตยที่ถูกผูกขาดจากฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะบุคคลที่แสดงตนว่าเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งไปชี้ให้เยาวชนเห็นว่าประเทศไทยในปัจจุบันนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยแม้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี2560แต่ก็เป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากคณะรัฐประหารที่มาของสมาชิกวุฒิสภาและที่มาของนายกรัฐมนตรีซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการเมืองที่เอื้อต่อกันนั่นคือคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเลือกสมาชิกวุฒิสภาและวุฒิสมาชิกก็กลับมาเลือกนายกรัฐมนตรีวิธีที่จะกลับมาเป็นประชาธิปไตยก็ต้องยกเครื่องรัฐธรรมนูญกันใหม่การเรียกร้องจึงเริ่มเข้มข้นขึ้นทั้งการสื่อสารบนสื่อดิจิทัลและการชุมนุมโดยเฉพาะเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคแล้วกรรมการบริหารพรรคซึ่งถูกตัดสิทธิ์การเลือกตั้ง10ปีออกมาต่อสู้นอกสภาในนามคณะก้าวหน้าพร้อมกับขยายเนื้อหาในการสื่อสารเยาวชนก็เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่เป็นเป้าหมายสำคัญตอกย้ำ
ประชาธิปไตยถ้าต้องแลกด้วยวิธีการที่รุนแรงก็ต้องทำดังตัวอย่างที่มีอยู่ให้เห็นในชาติตะวันตกแต่สุดท้ายการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง12ร่างก็เหลือเพียงร่างเดียวที่ผ่านวาระ3คือฉบับที่เปลี่ยนวิธีเลือกตั้งจากบัตรใบเดียวเป็นบัตร2ใบซึ่งก็เคยใช้มาแล้วในรัฐธรรมนูญปี2540ฉะนั้นการเรียกร้องประชาธิปไตยยังคงมีอยู่ต่อไปครับคราวนี้พุ่งเป้าไปที่การขับไล่นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำเผด็จการแต่ไม่มีการกล่าวถึงว่าถ้าขับไล่สำเร็จเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยในทัศนะของฝ่ายตนประชาธิปไตยในยามนี้จึงสับสนแล้วก็ยิ่งสับสนมากขึ้นครับเมื่อถูกผูกขาดโดยฝ่ายหนึ่งซึ่งถ้าไม่ใช่หรือไม่เป็นแบบที่ฝ่ายตนเป็นก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่เพียงเท่านั้นแม้การแสดงออกที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลในการเคารพนับถือใครก็ทำไม่ได้ถ้าไปทำในพื้นที่ของตัวเองก็จะถูกรุมตำหนิอีกเช่นกันครับและประชาธิปไตยในอุดมการณ์หรือตามแนวคิดที่แท้แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นอย่างที่ฝ่ายผูกขาดเป็นเท่านั้นหรือและนี่ก็คือประเด็นทันสื่อในตอนนี้ครับก่อนคุยกันถึงวาทกรรมประชาธิปไตยแนวคิดทฤษฎีขอคุยกับผู้ฟังถึงคำว่าสลิ่มกับคำว่าสามกีบโดยสรุปกันก่อนครับสลิ่มไม่มีคำแปลในพจนานุกรมราชมิตรยสถานมีแต่ซ่าริมแต่เวลาที่เราพูดกันเราก็จะพูดสลิ่มหมายถึงขนมสลิ่มเราไม่เคยได้ยินใครพูดว่าซื้อขนมซ่าปริ่มก็เป็นขนมที่ทำด้วยแป้งตัวเขียวนะครับแล้วก็ทำเป็นเส้นเล็กๆผสมสีต่างๆเป็นชมพูสีขาวสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นก็กินกับน้ำกะทิผสมน้ำเชื่อมใส่น้ำแข็งใสหรือน้ำแข็งเกล็ดแล้วก็ใส่กลิ่นเช่นกลิ่นมะลิอะไรอย่างนี้เป็นต้นย้ำก็ทำให้ได้ทั้งกลิ่นปรุงและก็รสเย็นหวานชื่นนี่ถ้าจะกล่าวว่าสลิ่มมีความสัมพันธ์อะไรกับขนมซาลิ่มนั้นต้องย้อนไปว่ามันมาจากคนที่เขาอ้างเขาเกลียดแดงแต่ว่าเขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นเหลืองแต่คนกลุ่มนี้เหล่านี้เมื่อรวมตัวกันก็จะสวมเสื้อหลากสีเหมือนขนมซาลิ่มที่มีสีชมพูสีขาวสีเขียวสีเหลืองซึ่งพจนานุกรมศัพท์การเมืองไทยร่วมสมัยก็ให้ความหมายคำสลิ่มว่าเป็นบุคคลที่หลงคิดว่าตนมีสติปัญญามีคุณสมบัติมีความเชื่อหรือค่านิยมเหนือกว่าผู้อื่นแต่ถ้าจริงเนี่ยก็ไม่มีความคิดเป็นของตนเองไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนไม่สามารถใช้ตรรกะหรือแสดงเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ได้จึงมักอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีความเชื่อที่ผิดอยู่เสมอและก็ยังปากว่าตาขยิบมีอคติและดัดจริตสูงเกลียดนักการเมืองและไม่ชอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนนั่นคือสลิ่มในความหมายของพจนานุกรมศัพท์การเมืองไทยแล้วก็เป็นสมัยที่ยังเริ่มใช้คำนี้กันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสลิ่มเนี่ยกลายไปแล้วครับคือขยายการเรียกออกไปมากกว่านั้นแต่ความหมายที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังก็เป็นว่าไม่ว่าใครที่ไม่ใช่ฝ่ายตัวใครที่ชอบหรือนับถืออะไรแม้ไม่ได้ไปว่ากล่าวหรือให้ร้ายใครแต่ถ้าสิ่งที่ชอบหรือบุคคลที่นับถือนั้นเป็นสิ่งหรือบุคคลที่อีกฝ่ายต่อต้านผู้ที่ชอบและนับถือก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นสลิ่มทันทีส่วนคำว่าสามกีบมาที่หลังคำสลิ่มครับแถลงมาจาก3นิ้วที่ไม่ใช่การแสดงความเคารพแบบลูกเสือวันทยหัสด้วยการยก3นิ้วของมือขวาคือนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางมาแตะที่หมวก
อันหมายถึงคำปฏิญาณ3ข้อก็คือ1ข้าจะรงจงรักภักดีชาติศาสนามหากษัตริย์2ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อและ3ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือแต่เป็น3นิ้วในภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Game Trilogy เมื่อปี2555แล้วก็มีฉากที่มีคนเนี่ยเขาประกบนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางของมือซ้ายเข้าด้วยกันยกขึ้นคนละข้างกับของลูกเสือนะครับชูขึ้นฟ้าเป็นสัญลักษณ์เพื่อไว้อาลัยต่อพันธมิตรถ้าไปเห็นเรื่องเดียวกันในภาค2ก็มีฉากชู3นิ้วกลางฝูงชนเพื่อสดุดีผู้พิชิตแต่ถ้าย้อนไปในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับช่วงปีพ.ศ. 2332ถึง2342การต่อต้านระบอบการปกครองแบบเก่าก็มีการชู3นิ้วที่หมายถึงเสรีภาพเสมอภาคและก็พราดรภาพต่อมา3คำนี้ก็บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสเมื่อปี2489กลับมาที่เมืองไทยครับมีกิจกรรม3นิ้วครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2557แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ชัดเจนเท่าการชุมนุมปี2563ที่มีการเรียกร้องครั้งแรก3ข้อคือหยุดคุกคามประชาชนร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ยุบสภาก็มีการนำสัญลักษณ์3นิ้วมาใช้เรียกผู้ชุมนุมแบบม็อบที่เรียกร้องประชาธิปไตยในแบบของตนและด้วยการเห็นต่างที่เปลี่ยนเป็นความขัดแย้งมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆใช้ถ้อยคำหยาบคายจะด่าว่าใครก็ได้ในการชุมนุมและบนสื่อออนไลน์การใช้ความรุนแรงเหล่านี้3นิ้วจึงถูกเรียกหมายว่า3กีบซึ่งกีบในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนั้นหมายถึงเล็บเท้าสัตว์กินหญ้าครับเช่นพวกม้าวัวควายเป็นต้นก่อนนึกคำว่าประชาธิปไตยเมื่อสักครู่เนี่ยที่คุยกับผู้ฟังแล้วใช้ทั้งคำว่าผู้ชุมนุมแล้วใช้คำว่าม็อบอันนี้ขอเรียนเพิ่มเติมตรงนี้ครับว่าการชุมนุมเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า demonstrationและความหมายที่น่าจะชัดเจนก็คือนิยามตามมาตรา4ของพระบัญญัติการชุมนุมสาธารณะปี2558ที่ระบุว่าการชุมนุมสาธารณะหมายถึงการชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อเรียกร้องสนับสนุนคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไปและบุคคลอื่นสามารถร่วมการชุมนุมนั้นได้ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่ส่วนผู้ชุมนุมกฎหมายฉบับเดียวกันหมายถึงผู้จัดการชุมนุมและผู้เข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะไม่ว่าจะเข้าร่วมการชุมนุมสาธารณะนั้นตามคำเชิญชวนหรือการนัดของผู้จัดการชุมนุมหรือไม่แต่ว่ากฎหมายก็ไม่ได้บอกนะครับว่าผู้ชุมนุมเนี่ยจะทำอะไรก็ได้อย่างไรก็ได้เพราะว่ามาตรา6ของกฎหมายฉบับนี้บอกไว้ชัดเจนครับว่าต้องเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธก็หมายความว่าการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตการใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่บังคับใช้มาถึงคำว่าม็อบครับม็อบเนี่ยทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษคือ MOB และม็อบนี่ก็เป็นทั้งคำนามแล้วก็เป็นทั้งคำกริยาพจนานุกรมคำใหม่เล่มแรกนะครับของราชบัณฑิตยสถานหมายถึงกลุ่มคนจำนวนมากที่รวมตัวกันเพื่อประท้วงเรียกร้องหรือแสดงความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งให้สังคมรู้ถ้าดูความหมายตามพจนานุกรมคำใหม่เนี่ยมันก็คล้ายกับการชุมนุมแล้วทำไมยังเรียกต่างกันต่างกันครับเพราะว่าความหมายในภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าม็อบเนี่ยหมายถึงมารุมมาตุ้มเลยนะครับหมายถึงกลุ่มหลุมทำร้ายกันเลยตรงนี้ครับ
แล้วก็ยังต่างกันตามกฎหมายอีกด้วยนั่นคือมาตรา16ที่ระบุหน้าที่ของผู้ชุมนุมไว้9ข้อถ้าจะไปชุมนุม1ก็คือไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนที่เขาจะใช้ที่สาธารณะอันเป็นที่ชุมนุมหรือทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเกินที่พึงคาดหมายได้ว่าเป็นไปตามเหตุอันควร 2. ไม่ปิดบังหรืออำพรางตนโดยจงใจไม่ให้มีการระบุตัวบุคคลที่ถูกต้องเว้นแต่แต่งกายตามปกติประเพณีไม่สวมหมวกอะไรที่ปิดหน้าปิดตาไม่ใส่หน้ากากไม่กลางตัวอะไรอย่างนี้ 3. ไม่พาอาวุธดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธปืนหรือสิ่งที่อาจนำมาใช้ได้อย่างอาวุธไม่ว่าจะเป็นหนังสติ๊กไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ไฟไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เพลิงไม่ว่าจะเป็นดินระเบิดเข้าไปในที่ชุมนุมไม่ว่าจะได้รับอนุญาตให้มีสิ่งนั้นติดตัวหรือไม่ก็ตาม 4. ไม่บุกรุกหรือทำให้เสียหายทำลายหรือทำด้วยประการใดๆให้ใช้การไม่ได้ตามปกติซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นก็คือไม่ไปเผารถไปเผาตู้สัญญาณไฟจราจรไม่ไปเผากล้องวงจรปิดไม่ไปเผาตู้ที่ทำให้น้ำไม่ท่วมอะไรต่างๆทั้งหลายไม่ไปเผาป้ายของมหาวิทยาลัยเขา 5. ไม่ทำให้ผู้อื่นกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินหรือเสรีภาพ 6. ไม่ใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายผู้เข้าร่วมชุมนุมหรือผู้อื่นก็คือว่าไม่เกี่ยวไปว่าใครเขาไม่ไปเอาไม้ไล่ตีเขาไม่ขัดขวางหรือทำการใดๆอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชนในการใช้ที่สาธารณะและการดูแลการชุมนุมสาธารณะนั้น 8. ไม่เดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมระหว่าง 18 นาฬิกาถึงเวลา 6 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและ 9. ครับข้อสุดท้ายเป็นปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะครับถ้าผิดไปจาก9ข้อนี้การชุมนุมก็เปลี่ยนแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นม็อบทันทีถ้าหากว่ามันมีข้อที่ไปทำให้เกิดการบุกรุกทำให้เสียหายการใช้ความรุนแรงต่างๆทั้งหลายมีข้อสังเกตครับว่าการชุมนุมตั้งแต่1สิงหาคม2564เกือบทุกวันเป็นต้นมาเนี่ยสื่อของฝ่ายที่เรียกตนว่าประชาธิปไตยเวลากล่าวถึงม็อบที่มาก่อความรุนแรงนี้นะครับผู้ดำเนินรายการเนี่ยเขาจะเรียกม็อบว่ามงชนเขาไม่ใช้คำว่าม็อบในการรายงานเหตุการณ์เลยทุกครั้งใช้คำว่ามวลชนตลอดก็มาถึงคำว่าประชาธิปไตยซึ่งก็มาจากสองคำครับในภาษากรีกก็คือ demos demos หมายถึงประชาชนกับกระตีนกระตีนก็ kratein หมายถึงการปกครอง demoskratia จึงหมายถึงการปกครองโดยประชาชนที่ไม่ใช่คนหรือกลุ่มคนแต่หมายถึงปวงชนที่เป็นคนทั้งชาติโดยมีแนวคิดสำคัญ2ประการครับได้แก่ความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงอำนาจประการหนึ่งและสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ได้การรับรองเสมอกันอีกประการหนึ่งคำว่าได้การรับรองเสมอกันนั้นเป็นการรับรองเช่นกฎหมายรับรองแต่ไม่ใช่คนเนี่ยที่เป็นปัจเจกแล้วต้องเหมือนกันหมดอันนี้ไม่ใช่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะคุยกับคุณผู้ฟังต่อทีนี้จากแนวคิดเนี่ยถ้านำมาใช้ทางตรงคือประชาชนที่ประชาชนตรงคือหมายถึงประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศเจ้าของอะไรกันแต่แล้วก็มามีสิทธิเสรีภาพนี่นะครับ
เราจะทำเรื่องอะไรก็จะมาคุยกันก็จะมาพิจารณากันก็จะมาตัดสินปัญหาร่วมกันอันเนี้ยมันทำได้แต่ต้องเป็นสังคมเล็กๆหรือเล็กมากเท่านั้นเพราะคนมากเท่าใดเนี่ยการประชุมเพื่อจะตัดสินเพื่อพิจารณาอะไรร่วมกันเนี่ยมันยากขึ้นแล้วจะก็จะกลายเป็นมากหมอมากความไม่จบไม่สิ้นก็มีประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่งที่ใช้กันในปัจจุบันนะครับก็คือประชาธิปไตยทางอ้อมเช่นเดียวกับประเทศไทยก็ใช้วิธีเลือกตัวแทนเข้าไปอย่างในระดับชาติก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งปัจจุบันก็มีทั้งแบ่งเขตแล้วก็มีทั้งรายชื่อแต่ว่ารวมกัน500คนก็ขนาด500คนนะครับกว่าแต่และเรื่องจะตรงมติกันได้เนี่ยหนักหนาสาหัสเลยล่ะครับท่านประธานที่เคารพก็เหนื่อยไปครับจากนั้นก็เป็นรูปแบบของการปกครองทุกประเทศในโลกเนี่ยก็จะมีประมุขหรือมีผู้นำสูงสุดแล้วก็ลักษณะใหญ่ๆของรูปแบบนี่ก็คือมีพระมหากษัตริย์หรือที่ก็มีประธานาธิบดีอย่างประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่ก็จะใช้อำนาจอธิปไตยเนี่ยผ่าน3องค์กรหลักก็คืออำนาจนิติบัญญัติผ่านรัฐสภาอำนาจบริหารผ่านคณะรัฐมนตรีอำนาจตุลาการก็ผ่านศาลส่วนพระมหากษัตริย์ก็เป็นกลางทางการเมืองพูดตรงๆก็คือแม้ว่าจะเป็นประมุขแต่ก็ยังเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญอันนี้ครับทีนี้ประมุขอีกรูปแบบหนึ่งก็คือประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็มี2รูปแบบย่อยครับคือเป็นประมุขเฉยๆอย่างเช่นสิงคโปร์ถึงจะได้การเลือกตั้งมาก็แล้วแต่อย่างอินเดียเป็นต้นอีกรูปแบบย่อยอันหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นที่นิยมกันหลายประเทศคือเป็นตัวประธานาธิบดีเนี่ยเป็นทั้งประมุขแล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายบริหารด้วยอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเช่นอินโดนีเซียเป็นต้นก็มาถึงสิ่งที่ไม่ค่อยได้ยินครับแต่นี่คือหัวใจของประชาธิปไตยคือแทบจะไม่ได้นำมากล่าวถึงกันเท่าใดก็คือพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็เลยขอใช้โอกาสนี้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเพื่อใช้เป็นเครื่องพิจารณาคำว่าประชาธิปไตยนั้นที่แท้เป็นหรือควรเป็นอย่างไรและเป็นอย่างที่ถูกผูกขาดอยู่ใช่หรือไม่ก็นิยามสั้นๆระหว่างประชาชนกับพลเมืองก่อนครับคือประชาชนเนี่ยหมายถึงคนของประเทศที่ถือสัญชาติแล้วก็จะรับสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญส่วนพลเมืองก็คือคนที่อาศัยในรัฐและก็เป็นกำลังสำคัญของรัฐในด้านต่างๆคือมีหน้าที่และก็มีความรับผิดชอบต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อรัฐะและก็ต่อส่วนรวมร่วมกันคำว่าพลเมืองนี่จึงมีความหมายลึกซึ้งกว่าแล้วพลเมืองในระบบประชาธิปไตยล่ะหน้าที่อะไรเรียนสรุปสั้นๆเป็นข้อใหญ่ในเวลาที่เหลืออยู่นี่นะครับ1ในความที่มีอิสระนั้นเนี่ยยังต้องพึ่งตนเองได้ถ้าพึ่งตนเองไม่ได้ในความเป็นพลเมืองยากที่จะเกิดขึ้นครับอันที่2ก็คือเคารพหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมอันที่3ยอมรับในความแตกต่างตรงนี้ครับที่จะเรียนอธิบายคุณผู้ฟังตอนที่พูดค้างไว้ตอนต้นคือแต่ละคนเองมีลักษณะที่เป็นตัดเก่งอย่างเช่นลักษณะทางประชากรศาสตร์เพศวัยการเคารพนับถือศาสนาวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆความรู้ที่ร่ำเรียนมาการอบรมสั่งสอนต่างๆแล้วก็ความสามารถอยากดีมีจนแล้วก็ลักษณะไร้ส่วนตัวตรงนี้ครับอย่างไรมันก็แตกต่างแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจนำความเท่าเทียมเนี่ยมาอ้างตรงนี้ได้แต่เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับ
และในข้อนี้นี่นะครับไม่ว่าแตกต่างอย่างไรสิ่งที่เท่าเทียมกันก็คือการอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันตรงนี้แต่ข้อนี้เป็นเครื่องวัดอย่างดีครับในระบอบประชาธิปไตยข้อนี้ถ้าไม่เข้าใจก็จะไม่ยอมรับ4เคารพสิทธิผู้อื่นเมื่อปรัชญาของประชาธิปไตยเนี่ยคือทุกคนเป็นเจ้าของประเทศทุกคนจึงมีสิทธิ์ดังนั้นการใช้สิทธิ์ของตนเองไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นจึงเป็นการไม่เคารพสิทธิ์ของประชาชนด้วยกัน5รับผิดชอบต่อสังคมนอกจากเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นแล้วความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยยังต้องใช้สิทธิเสรีภาพของตนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วยจิตสำนึกข้อนี้เรื่องใหญ่มากครับเพราะเป็นส่วนหนึ่งของวินัยคนในชาติสังคมจะถอยหลังหรือดีขึ้นก็ข้อนี้แหละครับสุดท้ายคือข้อ6เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมหมายถึงความเข้าใจหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเข้าใจหลักนิติรัฐหรือการปกครองด้วยกฎหมายเข้าใจเรื่องการเลือกตั้งและมีส่วนร่วมในการเมืองเป็นต้นนี่คือ6ข้อสำคัญของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อผนวกกับนิยามแนวคิดและรูปแบบของประชาธิปไตยที่นำมาสรุปให้คุณผู้ฟังได้ทราบก็เพื่อพิจารณาว่าประชาธิปไตยที่แท้เป็นอย่างไรโดยเฉพาะการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุรพงษ์สวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันThai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast